สวัสดีครับทุกท่านนะครับในวันนี้เนี่ยผมอยากที่จะแนะนำเรื่องของโรงเรียนเบาหวานของที่เทพธารินโรงเรียนเบาหวานของเทพธารินเนี่ยก่อตั้งมาเป็นเวลาทั้งหมด5ปีแล้วนะครับด้วยความประสงค์ที่สำคัญมากก็คือต้องการที่จะให้คนไข้ของเราได้เรียนรู้ในการดูแลตนเองแล้วก็จากการดูแลตนเองนั้นเนี่ยทำให้สุขภาพดีป้องกันโรคแทรกซ้อนทั้งหลายเนื่องจากว่าเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังเราจะต้องอยู่กับโรคนั้นเนี่ยไปตลอดชีวิตนะครับจึงได้ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นที่ภายในโรงพยาบาลเองนะครับในวันนี้เราก็ครบ5ปีของโรงเรียนเบาหวานนะครับก็อยากที่จะแนะนำอันนี้ให้แนะนำเรื่องแรกที่จะคุยให้ฟังในปีนี้นะครับในเรื่องของเบาหวานและความผอมนะครับซึ่งอาจารย์เอกลักษณ์จะเป็นผู้คุยให้ฟังซึ่งก็จะทำให้ท่านทั้งหลายนี่เข้าใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นนะครับโดยทักษะของอาจารย์เอกลักษณ์ในการทำให้คนทั่วไปนี้เข้าใจเป็นอย่างดีครับกับคำถามที่ว่าเราเป็นเบาหวานแล้วผอมลงเกิดจากสาเหตุอะไรก่อนอื่นนะครับเบาหวานมีหลายชนิดนะครับถ้าเราเป็นเบาหวานที่ผอมไม่เหมือนคนอื่นๆทั่วไปอย่าลืมปรึกษาแพทย์นะครับว่าเราเป็นเบาหวานชนิดไหนกันแน่แต่ถ้าเราเป็นเบาหวานที่คนทั่วไปเป็นก็คืออ้วนน้ำหนักตัวเยอะแล้วอยู่ๆเราผอมลงเรื่อยๆอย่าลืมนึกถึง2ประเด็นนะครับประเด็นแรกถ้าเราผอมลงอาจจะเป็นเพราะน้ำตาลในเลือดสูงมากครับจนกระทั่งน้ำตาลที่เกินนั้นออกไปในปัสสาวะเราจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยน้ำหนักตัวลดลงเรื่อยๆถ้าเป็นแบบนี้ไม่ดีเลยครับเป็นสัญญาณว่าเบาหวานของเราคุมไม่ดีจำเป็นจะต้องรีบปรับปรุงหรือปรึกษาแพทย์โดยด่วนครับและกลุ่มที่2ครับถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วเราผอมลงอาจจะเกิดจากการที่เราตั้งใจปรับพฤติกรรมตัวเองคุมอาหารออกกำลังกายลดน้ำหนักลักษณะแบบนี้ก็ทำให้เราผอมลงเช่นกันแต่เราจะสุขภาพดีเอ๊ะฟังแบบนี้ถ้าเราผอมลงตกลงว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเบาหวานแย่ลงหรืออาจจะมาจากการคุมที่ดีขึ้นก็ได้เราจะแยกกันยังไงไม่ยากครับถ้าเรามีอาการหิวน้ำบ่อยปัสสาวะบ่อยเหนื่อยเพลียนั่นคือน่าจะเป็นการผอมจากภาวะเบาหวานที่น้ำตาลสูงครับแต่ถ้าเราผอมลงจากการปรับปรุงพฤติกรรมเราจะรู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นดังนั้นถึงจะผอมเหมือนกันแต่ความแข็งแรงร่างกายต่างกันอย่างมากนะครับคงพอเป็นคำตอบให้เราได้ว่าเมื่อเป็นเบาหวานแล้วผอมลงจะต้องคิดถึงอะไรบ้างครับผม